ันนี้เราช่วยกันในวิถีของความเป็นคนไทยวันนี้นะครับถ้าท่านเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ขออาณาอ้างนะครับว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมากๆและพวกเราเนี่ยคือประสบนิกรท่านเป็นข้าราชการท่านต้องสงวนสิทธิ์ไว้และท่านต้องทำตามนะครับตามระเบียบของข้าราชการที่จะคอยช่วยเหลือและคนพวกนี้เนี่ยครับเขาจะไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นประสงค์นิกรของพระองค์อีกทีครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่มันมีโดยตัวของท่านแต่ท่านจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นครับเป็นมากี่รัฐมนตรีแล้วดูแลมั่งหรือเปล่านะครับกฎหมายผมรู้ว่าขั้นซ้อนไปเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราสไตล์ได้เหมือนต่างประเทศจริงๆเนี่ยราออกมันพร้อมกันเดียวทั้ง800โรงพยาบาลเลยดูซิมันจะทำงานยังไงชะตากรรมของกระทรวงสาธารณสุขผมทำงานมาตั้งแต่ปี2539ปัจจุบันนี้นะครับบ้านก็มีรถก็มีลูกก็มีเมียก็มีแต่ภาระค่าครองชีพพี่น้องครับวันนี้หนักหนาสาหัสแต่วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นครอบครัวใหญ่ที่สุดทำไมถึงไม่ทำให้พวกเราครับทำไมถึงดูถูกดูแคลนว่าลูกจ้างชั่วคราวปวดหัวอย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นแต่วันนี้คุณอย่าลืมครับเงินเดือนกับค่าใช้จ่ายมันสูงพอๆกันแล้ววันนี้ที่มาวันนี้ท่านเห็นเพียงเท่านี้ถูกต้องครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็จะตามมาอีกไม่ใช่น้อยว่าวันนี้ค่าครองชีพมันสูงเหลือเกินค่าแก๊สก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นแล้วท่านอย่านิ่งดูดายครับกฎหมายระเบียบต่างๆคนเขียนขึ้นครับไม่ใช่ควายเขียนถ้าคนเขียนมันแก้ได้ถ้าควายแก้ไม่ได้ครับถ้าควายเขียนพูดกันให้ฟังตรง
ผมท่านปลัดเองเขาบอกว่าเราไม่อยากเอาคนออกเราถึงรีบทำเขตบริการสุขภาพขึ้นมาว่าเอาหลายๆเขตมารวมกันเพื่อให้ภาพรวมว่ามันไม่ขาดไม่ไม่มันไม่เกินเพราะมันอาจจะมีบางโรงพยาบาลที่เราต้องยอมรับอาจจะเกินบ้างขาดบ้างถ้าเราไปวิเคราะห์แยกโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีการโรงพยาบาลที่เกินตัดออกโรงพยาบาลที่ขาดรับเพิ่มนี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราเอาทั้งเกินทั้งขาดมาขยายรวมกันอาจจะพอดีพอดีเราก็รักษาฐานะภาพพวกเราอยู่ได้เราก็รีบทำภาพใหญ่ก่อนได้เกินตรงนี้เพราะไม่ได้ตั้งเราไปทำภาพเล็กตามที่คุยกับรปภ.ก็วิเคราะห์แต่โรงพยาบาลแล้วถ้าตัดระบบไปอย่างนี้เนี่ยแล้วให้โรงพยาบาลที่ขาดรับเพิ่มโรงพยาบาลที่เกินอย่างเงี้ยมันก็คงมีปัญหาของพวกเราอีกเหมือนกันขออนุญาตท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดแต่ถ้าผมเชื่อมั่นในท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดนะครับโดยเฉพาะประเด็นข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเพื่อความเคารพจริงๆนะครับเพราะว่าท่านมีความสามารถสูงในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือท่านประหลัดนั่นก็คือการปรับเพิ่มค่าจ้างจากฐานความสามารถในการหาเงินเองเรื่องนึงความสามารถในการเซ็นให้ได้แต่เซ็นแล้วต้องรับผิดชอบต้องมีเงินให้มันอยู่คงที่ถาวรอันนี้ผมพูดจริงผมก็เซ็นได้ทิ้งภาระไว้ให้ได้เราก็เห็นตัวอย่างแล้วว่าเซ็นอะไรไปแล้วมีภาระจนถึงลูกหลานในตรงนี้ท่านจะให้ผมทำอย่างนั้นผมก็ทำไม่ลงท่านรัฐมนตรีช่วยท่านชลน่านท่านรองปลัดท่านสุพรรณศรีธรรมาไปบรรยายไว้ที่ไหนมีการบันทึกวิดีโอทั้งหมดผมมาถามท่านในเวทีการประชุมว่าจะให้ลูกจ้างถอยหลังไปถึงไหนท่านเคยบอกว่าจะให้อย่างนั้นจะให้อย่างนี้จะให้อย่างโน้นบันทึกทุกถ้อยคำของท่านเอาไว้แต่พอถึงเวลาผลที่ออกมากับท่านไปพูดไว้ทั้ง4ภาคของประเทศไทยไม่ตรงกันเลยครับแม้กระทั่งบอกว่าพวกเราจะได้รับสิทธิ์การสะสมวันลาพักผ่อนนะครับเรื่องเล็กๆจริงๆแล้วในการสะสมนั้นก็ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะนำมาใช้เลยเพราะว่าการจะลาทีเดียว5วันก็ไม่มีที่ไหนอนุมัติเนื่องจากกำลังคนไม่พอสะท้อนปัญหาให้แทนท่านทุกคนอย่างละเอียดผู้บริหารเนี่ยได้รับทราบความทุกความต้องการของพี่น้องเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สรุปทางออกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีนี่ท่านมีภารกิจรับท่านผู้ท่านรัฐท่านประหลัดนะครับซึ่งได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าท่านมีภารกิจเร่งด่วนก็มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยปลัดท่านสุเทพเนี่ยนะครับได้มาชี้แจงให้พี่น้องเคยที่ในวันที่ท่านปลัดเองก็มารับทราบปัญหานะครับตามที่พวกเราวันนี้ก็ลำบากลำบนมาครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของการประเมินทั้งนี้นะครับมีข้อสรุปนะครับสองสามประเด็นก็รวมประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าในส่วนของการเป็นการนะครับในเรื่องของการเป็นพนักงานตรวจสอบครับก็ขอให้มีการเป็นต่อไปนะครับเพราะคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ครับของผู้การทั่วไปก็รู้เห็นตรงกันหมดนะครับทั้งรัฐมนตรีทั้งประเทศเองก็เห็นด้วยตรงนี้พยายามจะผลักดันแล้วผมคิดว่าพวกเราเองก็เห็นด้วยตรงนี้นะครับในเรื่องประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองนะครับผลการดำเนินงานนะครับก็เห็นพ้องต้องการว่าด้วยส่วนใหญ่นะครับแสนกว่าคนเนี่ยคงได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็คงมีด้วยคนที่รับผลกระทบนะครับแน่นอนนะครับในส่วนนั้นนะปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้อย่างประมาณการนะครับอาจจะประมาณ 3-4,000 คนนะครับอาจจะมีผลกระทบทั้งในส่วนที่เงินเดือนลดลงใช่ไหมครับนะอาจจะไม่ได้ปรับเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่นะครับรับทราบปัญหาด้วยกันนะครับว่าจะมีผลที่ได้ผลกระทบนะครับอยู่ส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับนะข้อสรุปนะที่เหตุเพราะต้องการก็คือว่านะให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะครับนะเข้ามาสู่กรรมการนะครับซึ่งมีตัวแทนทั้งในส่วนและในส่วนอยู่แล้วนะครับดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนตุลาคมข้อที่สามนะครับสำหรับหลายท่านที่ไ
่มั่นใจนะครับก็เสนอโอนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีข้อดีกับข้อเสียนี่นะครับต่างกันเพราะหลายท่านอาจจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายเดือนต่อไปได้ก่อนจนกว่าที่จะมีการพูดคุยเรื่องยันยันแบบนี้นี่คือข้อสรุปของข้อ